these people talking, sick of all this noise, tired of all these cameras flashing, sick of being poised.สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับตู่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าตู่เนี่ยก็จะทำ how to นะคะในลุคของ Harley Quinn นั่นเองนะคะหลายๆคนที่ได้เห็นตัวอย่างหนังเนี่ยก็คงจะอยากดูกันมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครนะคะที่อยู่ในเรื่อง Suicide Squad นั่นเองนะคะสำหรับการแต่งหน้าในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆแต่งตามกันได้แบบชิลๆเลยนะคะก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ดูตู่ทำ how to ด้วยเนาะเอาละค่ะบทพลาดมาเยอะแล้วก็อย่าเสียเวลาเลยไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้จะแตกมายากหรือง่ายนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาลงตัวไพรเมอร์นะคะซึ่งไพรเมอร์ที่ตู่ใช้นะคะตู่ก็เลือกเป็นของ Wet n Wild นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆนะคะมันทำให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเราก็จะใช้ลิปสติกนะคะสีแดงมากลบใต้ตาก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะเทคนิคนี้นะก็หลายๆคนก็ใช้กันแล้วเขาก็บอกกันมานะคะว่ามันดีตู่ก็ทำบ้างนะคะต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์ที่เราจะลงเนี่ยนะคะก็จะเป็นของ NYX Thailand นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตู่ก็ใช้มานานแล้วนะคะจนตัวสัญลักษณ์แบรนด์เนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยกดเข้าไปที่ใต้ตานะคะต่อไปนะคะรองพื้นที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นของ Wet n Wild นะคะซึ่งตู่เลือกใช้เบอร์ขาวที่สุดเลยนะคะแล้วก็ทาให้มันหนาๆเลยนะคะเพราะว่าตัวHarley Quinnของเราเนี่ยนะคะเขาหน้าขาวมากๆเลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะกดๆเข้าไปนะคะเพื่อทำให้รองพื้นของเราเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ไปอีกชั้นหนึ่งนะคะที่ใต้ตาของเรานั่นเองต่อไปนะคะแป้งพับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของ Wet n Wild เช่นกันนะคะซึ่งตู่ก็เลือกใช้เบอร์ขาวสุดนะคะก็มากดๆที่ใบหน้าของเรานะคะต่อไปนะคะเขียนคิ้วกันด้วยที่เขียนคิ้วของ Wet n Wild อีกแล้วนะคะตู่ก็เลือกใช้เป็นสีที่เข้มสุดนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ในตลับอยู่แล้วนะคะซึ่งสีเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็ชัดมากๆเลยนะคะถ้าแนะนำว่าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแนะนำไม่ใช้สีอ่อนดีกว่าต่อไปนะคะเราก็จะใช้ที่เขียนคิ้วตัวเดิมนะคะแต่ว่าเราใช้สีอ่อนนะคะมาไล่สันจมูกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะทำการคอนทัวร์กรอบหน้าของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์นะคะของ Wet n Wild อีกแล้วนะคะเพราะว่าสีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตู่ปลื้มมากๆเพราะว่าสีเขาแน่นมากจริงๆที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือตู่หาอายแชโดว์หลายตัวมากเลยนะคะในการทำลุคนี้ซึ่งก็ได้มาเนี่ยก็คือของ Wet n Wild นั่นเองนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยชัดมากๆเลยนะคะตู่ก็เลยเลือกใช้เป็นสีชมพูทาเข้าไปทั้งตาทั้งเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะไม่ต้องไปตั้งใจทำมันมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความดิบเถื่อนนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วเนี่ยนะคะเกลี่ยให้มันไหลเยิ้มลงมานะคะต่อไปนะคะก็ใช้อายแชโดว์ของ Wet n Wild เช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นโทนสีฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกใช้สีฟ้าเนี่ยนะคะมาทาที่ตาของเรานะคะทาที่เปลือกตาของเราเนี่ยทั่วเปลือกตาเลยนะคะอาจจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาไล่สีนิดนึงนะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยนะคะเกลี่ยให้มันไหลเยื้อให้มันไหลเยิ้มลงมานะคะต่อไปนะคะก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะแบบดินสอของ Physicialนั่นเองนะคะก็เขียนแบบไม่ต้องตั้งใจเขียนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใช้อายแชโดว์สีดำเนี่ยทาทับไปอีกทีนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเขียนเพื่อให้ตาของเราเนี่ยนะคะคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ใช้อายแชโดว์สีดำนะคะของ Wet n Wild เช่นกันนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะพยายามเกลี่ยให้มันฟุ้งๆนะคะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาบนนะคะแล้วก็เปลือกตาล่างเลยนะคะสำหรับเปลือกตาบนเนี่ยตู่จะไม่ได้ทาทั่วเปลือกตาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราจะทำเหมือนแบบคัดเบ้าเบาๆด้วยการใช้สีดำนั่นเองนะคะ
ต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นในการกรีดอายไลเนอร์ในครั้งนี้นะคะก็กรีดไปเลยค่ะให้หางของมันเนี่ยนะคะยกขึ้นแบบให้มันดูเฉียวๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันค่ะดัดทั้งขนตาบนนะคะแล้วก็ขนตาล่างต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะด้วยมาสคาร่าของ Maybelline New York นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตู่ใช้ประจำอยู่แล้วเนาะต่อไปนะคะเราก็จะติดขนตาเลยนะคะแนะนำนะคะว่าขนตาเนี่ยเอาให้มันฟูๆไปเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยตู่ก็ติดขนตา2ชั้นนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาตาค่อนข้างที่จะชัดนะคะเราก็ต้องใช้เทคนิคที่มันเยอะมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเราก็ติดขนตาล่างด้วยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ไม่มีขนตาล่างแนะนำนะคะว่าขนตาบนที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเอามาตัดๆนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วเราก็จะใช้ลิปสติกสีแดงนะคะเบอร์ E978 นะคะของ Wet n Wild นั่นเองนะคะมาทาที่ปากของเรานะคะแล้วก็พยายามทำให้มันดูเปอะๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนรูปหัวใจไปตรงแก้มของเราด้วยนะคะแล้วเรานะคะก็ใช้อายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลนะคะหรือว่าจะเป็นที่เขียนคิ้วที่ตู่เอามาเขียนของ Wet n Wild เนี่ยนะคะมาทาบริเวณจมูกนะคะแล้วก็หน้าผากตรงที่เราอยากให้มันดูแบบว่าดูเปรอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ลิปสติกเนี่ยนะคะมาทาให้มันเหมือนรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์เนี่ยทาซ้ำลงไปนะคะมันก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับลุค Harley Quinn ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย